สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับวันนี้สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประจำวันที่10กันยายน2567นะครับวันนี้นะครับรวบรวมเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับให้กับ ท่านผู้ฟังนะครับไว้หลากหลายเรื่องมากนะครับโดยวันนี้นะครับหน้าปกเป็นโรเมโรคริสเตียนโรเมโรเนี่ยนะครับถ้าผมทํานายเลยคือสเปอร์เนี่ยไม่มีทางขายไม่มีทางขายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือปารีสแซงแคมงหรือจะเป็นเรอลมดริดก็แล้วแต่นะใครก็อยากได้โรเมโรนะครับแต่ว่าสัญญาที่เหลืออยู่2ปีของเขานี่แหละอาจจะกลายเป็นจุดที่อังเก้ปอสเตโคกูเนี่ย ต้องคิดคำหนึ่งดีๆนะครับเพราะว่าโรเมโรยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวลองมาฟังรายละเอียดกันนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับวันนี้มีเวลาจำกัดนะครับสวัสดีคุณแฮนสวัสดีคุณแฮนนะครับจากทุ่งเสือหมอครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรมนเชสเตอร์ยูเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับ ข่าวที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเอเรียนราบิโอนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เปิดการเจรจากับเอเรียนราบิโอแล้วนะครับตอนนี้นะรอบใหม่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังจะเตรียมคุยกับเอเรียนราบิโอถึงการย้ายทีมปัจจุบันนี้ราบิโอยังเป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะครับแล้วก็ เขาไม่ติดทีมชาติฝรั่งเศสในเวลานี้ก็เพราะว่าตัวของเขาเนี่ยต้องหาสโมสรให้ได้ก่อนนี่คือความหมายของเอเดรียนราบิโอปัจจุบันวันนี้นะครับตามรายงานจากสื่อนะครับอินิออสนะครับกำลังพิจารณาในการเซ็นสัญญาก,กับเอเดรียนราบิโอจริงและตอนนี้นะครับราบิโอเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะตอนนี้อายุเนี่ยนะครับจะใกล้30นะครับ จะใกล้30ประเด็นสำคัญของราบิโอเนี่ยคือเจมี่ครอสเนี่ยในเดลิสตาเนี่ยเขาได้เจาะรายละเอียดนะครับเมื่อคืนนี้ว่าตัวของราบิโอสามารถมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบไร้ค่าตัวได้แต่เขาได้ปฏิเสธอย่างเป็นทางการกับกาตาลาสไยและทีมจากซาอุดีโปรตีกแล้วราบิโอต้องการเล่นหลีก5ใหญ่ไอ้5 5 5ใหญ่อ่ะ5ทีมใหญ่ในลีกชั้นนำของโลก 5ทีมใหญ่แน่นอนราบิโอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเกิดขึ้นได้จบประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ผมมาอ้างอิงข้อมูลจาก Kirk of f s i ไซนะครับผ่าน c a l e d ดีเดลโลสปอรนะคือผมจะบอกว่าในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกับการเซ็นสัญญาแบบฟรีๆกับตัวของราบิโอเนี่ยค่าจ้างกับค่าคอมมิชชั่นค่าจ้างราบิโอนะครับ 10ล้านยูโรต่อฤดูกาลแต่ต้องเซ็นสัญญาพร้อมโบนัสนะรับเต็มเต็มล้านยูโรต่อปีค่าจ้างลาบิโอคนเดียวเนี่ยนะครับ10ล้านยูโรอีก5ล้านยูโรเป็นโบนัสรวมแล้ว15ล้านยูโรไม่รวมค่าคอมมิชชั่นของแม่ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นของแม่มมมน,แมนี่คือเงื่อนไขที่กำลังเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งแพงมาก แพงมากจริงนะครับคุณแม่ของคุณแม่ของเขาเนี่ยนะครับการหาสโมสรใหม่เนี่ยกำลังดําเนินต่อและเป้าหมายของราบิโอก็คือการเล่นในกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและการกลับไปติดทีมชาติฝรั่งเศสแน่นอนนะครับคือได้อยู่กับแมนยูคุณก็จะติดทีมชาติฝรั่งเศสเหมือนเดิมนี่คือคํากล่าวของดีดีเย่เดชองนะเขาระบุแค่ว่าคุณหาสโมสรใหม่ให้ได้ก่อนดังนั้นนะครับในสื่อต่างประเทศฉบับที่3าม อ้างอิข้อมูลจากฟุตบอลอินไซเดอร์แมนเชสเตอร์ยูเต็ดเจออุปสรรคเรื่องของค่าจ้างเป็นหลักในรายงานเขาบอกว่านะครับการที่ลาบิโอขอ15ล้านยูโรต่อปีเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เงินจำนวนที่ถูกต้องเลยแมนยูกลับมองว่าลาบิโอมีเงื่อนไขค่าจ้างที่แพงมากแมนยูจ่าย3 5 0 0ให้คาเซมิโรจ่าย200,000ให้กับแอนโทนีและมสันเมาส์อีก และจ่ายให้แรดฟอร์ดจ่ายให้ใครใหลายๆคนเนี่ยเป็นค่าจ้างที่แพงมากแต่การที่แมนยูจะเซ็นฟรีกับราบิโอนะครับก็คาดกันว่า2ปีอะ่ะและให้ค่าจ้าง15ล้านยูโรต่อปีอะ่ะแน่นอนมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเซ็นนะครับนี่คือปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังเจรจากับเอเดนลาบิโอนะครับแล้วลาบิโอจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไหมในสื่อต่างประเทศก็โฟกัสไปว่า ความต้องการค่าจ้างที่สูงสำหรับลาบิโอแน่นอนเขาอายุ29จะเป็น3จะขึ้น30ปีละลาบิโอค่าจ้างแพงเกินไปนะครับไม่แมนยูไม่ขน,นเซ็มแต่แมนยูกำลังกิจจารอบใหม่ในการที่จะลดค่าจ้างของลาบิโอลงและสามารถตกลงกันให้ได้นะครับทีนี้ ราบิโอเองนะครับเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครดูในสรุปข่าวการย้ายทีมในภาคกลางคืนนะท่านจะรู้รายละเอียดกับทุกสโมสรเลยว่าตอนนี้นะครับโหหลายๆทีมอะกำลังที่จะมองไปถึงตลาดเดือนมกราคมนะครับรบิโอถูกเสนอให้กับอาร์เซนอลและเสนอให้กับ Arsenal, สโมสรสเปอร์ด้วยเช่นกันนะครับไม่ธรรมดาแล้วนะนะสถานการณ์ของราบิโอนะครับคืออาร์เซนอลเนี่ยจะปล่อยจอจินโยออกไป แล้วเซนฟรีจอยปล่อยจอจินโย่เนี่ยได้ตังใช่ไหมแต่เซนฟรีราบิโอเนี่ยต้องตกลงค่าจ้างใหม่นั่นคือเงื่อนไขของอาร์เซนอลนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลไม่มีความจะเป็นต้องปล่อยจอจินโย่ไปนะเพราะเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์แล้วก็สามารถเป็นโค้ชได้นั่นก็หมายความว่าราบิโอนะครับออกได้หลายหน้าแต่แมนยูบอกเลยว่าถ้าเซ็น15ล้านยูโรต่อปีเี่ะแพงเกินไปนะครับก็รอดูเหตุการณ์เปลี่ยนนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของรามุสฮอยลุนนะครับก็การฟื้นตัวในตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับในเกมที่แมนยูจะลงสนามเจอกับเซาท์แฮมตันรามูสฮอยลุนจะไม่ได้ลงสนามนะครับทีมแพทย์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าเวลานี้นะครับรามุสฮอยลุนเนี่ยนะครับจะต้องพักต่อไปคือตอนนี้รามุสฮอยลุนต้องพักต่อไปแล้วก็ ดูเหมือนว่านะครับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับในสื่อต่างประเทศก็บอกว่ารามูสโอยุนต้องพักอย่างน้อยนะครับหสัปดาห์จนถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมอะรล่งาวที่ผมอ่านมาจาก ESPN นะครับในรายงานจาก ESPN เนี่ยเขาบอกว่าตัวของารามุสโซยุนนะครับไม่คือแมนยูเนี่ยนะครับได้คือคือเร่งเขาเกินไปเร่งเขาเกินไปแหล่งาวจาก e s p n ก็บอกว่าคราวนี้ คือปัญหาการบาดเจ็บที่ซ้ำซากเขาจะไม่ยอมให้รามุสซูลุนเป็นอย่างนี้อีกคือความหมายก็คือการฟื้นฟูตอนนี้ถามว่ารามุสซูลุนฟื้นฟูแบบไหนเขาอยู่ในเซสชั่นบนสนามหญ้าแล้วรามุสซูลุนอยู่ในเซสชั่นในสนามหญ้าแต่ไม่ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมคนอื่นๆในทีมของเลตันแฮกนะครับอยู่ในสนามหญ้า ล้โมซอลุนจะได้รับการประเมินในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเดินทางไปเยือนเซาท์มปตันในวันเสาร์แหล่งข่าวจากเอสเนก็บอกว่าคุณจะได้ลงสนามช้าๆคือ,อยังไม่ได้เล่นในเกมนี้หรอกนะครับก็รอติดตามมันต่อไปก็คงเป็นหน้าที่ของโจชัวสุกซี่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโจชัวเซ็กซี่กันเลยนะครับก็เป็นบทความที่อยู่ในฟุตบอล365นะครับล่าสุดนะครับราฟาเอลฟานเดฟาร์ด์นะครับก็โรนันคูมันเนี่ยนะครับในเกมที่2ได้ดรอปดรอปโจชัวเซ็กซี่หลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับราฟาเอลฟานเดฟาร์ด์นะครับได้กล่าวถึงการดรอปโจชัวเซ็กซี่ในเกมนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของโคมนเนี่ยนะครับได้ละสำหรับการที่จะหาศูนย์หน้าคนใหม่ แต่อย่างไรก็ตามนะครับในเกมทีมชาติเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าโจชัวเซอซี่เนี่ยนะครับแล้วเล่นฟุตบอลได้อย่างฉลาดนะครับแล้วก็ปีแอร์ฟานอยดองนะครับก็เป็นอีกฟานฮอยดองก็เป็นอดีตสุนย์าฮอลแลนด์น่ะก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับโจชัวเซอร์ซี่เนี่ยนะครับน่าจะได้ลงสนามจับคู่กับไรต์อาร์ลิดเดอร์นะครับเป็นเป็นนักเตะอีกคนนึงอ่ะที่ของฮอลแลนด์อ่ะแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเป็นใครอ่ะ ทีนี้ความประทับใจของโจโชซึกซี่ก็คือความฉลาดในเกมทีมชาติเลยนะครับซึ่งกูรู้หลายๆคนอย่างราเอลฟันดฟาสก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนที่เล่นฟุตบอลแบบประสานงานกับเพื่อนแบบฉลาดแล้วก็มีความเร็วที่เหมาะสมเลยแหละนะครับก็น่าจะเป็นนักเตะที่ฉลาดแต่ว่าเดี๋ยวรอดูกันว่าในเกมกับซาร์ a m มตันจะเป็นยังไงนะครับก็อัปเดตซึกซี่ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซอร์จิมเรดคริปนะครับผมได้เล่าเรื่องราวของ c d ดีซีดานแบบละเอียดไปแล้วนะครับแต่ว่าผมจะมาพูดในส่วนของผู้บริหารนะครับอินิออสนี่ยนะครับยังคงมีความฝันโดยเพราะเซอร์จิมเรดคริปในการดึง c ีดีซีดานเนี่ยมาจัดระเบียบโครงสร้างเมนูใหม่ความฝันเลยนะและเชื่อกันว่านะครับความสำเร็จของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอนาคตต้องมีซีดานอยู่ตรงนั้น ทีนี้ในรายงานที่ออกมา2วันละผมอ้างอิงข้อมูลจาก The m i ิ l เ r อร์นะเซอร์จิมรู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเอาซีดีซีดานมาที่นี่เพราะเขาคือคนที่เหมาะสมการที่เขาไปอยู่กับเรอัลมาดริตและประสบความสําเร็จนะครับเขาก็สามารถทํากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เช่นกันแต่ซีดานเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแม้ว่าเขาจะฟังภาษาอังกฤษเข้าใจแต่ไม่ได้พูดคล่อง นั่นคือสิ่งที่ซีดานบอกคุณจะมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหมซีดานได้ตอบว่าผมเข้าใจภาษาอังกฤษแต่ไม่ได้พูดคล่องผมรู้ว่าโค้ชหลายคนที่นี่นะครับพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็มีแต่ก็ทำงานในแบบที่ต่างออกไปคือซีดานให้สัมภาษณ์กับเดลี่เมลนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์เลยมีหลายปัจจัยนะครับที่จะทำให,ให้ทีมได้รับชัยชนะซึ่งเป็นบริบทระดับโลกผมรู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะชนะ น,นี่คือสิ่งที่เซอร์จิมเรคลิปต,ต้องการมากแทบจะเป็นความฝันของเขาเลยก็คือผมไม่มีใครรู้อนาคตไงก็ต้องรอติดตามนะครับว่าซีดานจะได้รับโอกาสหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอองตอนี่มาซีาลวกันนะครับล่าสุดนะครับมาซียลก,ก็ล้มเหลวนะครับกับการไปอยู่กับสโมสฟรฟลาเมิงโกเรียบร้อยนะครับ มาเซียลเองเนี่ยได้รับค่าจ้างจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอธิบายง่ายๆนะ250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์พอมาเซียลเป็นฟรีเอเย่นปั๊บนะเขาไปจะไปเซ็นกับฟารมิงโก้ปรากฏว่าสโมสรฟารมิงโก้นะครับได้จ่ายค่าจ้างให้กับดาวิดลุยสูงสุดในสโมสรดาวิดลุยสูงสุดในสโมสรท่านรู้ไหมเขาได้ค่าจ้างเท่าไหร่ในฟารมิงโก้อะ่ะ39,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นั่นก็หมายความว่า มาเซียลนะครับดิวล่มไม่เป็นท่าเลยเพราะว่ามาเซียลได้รับ200,500จากแมนยูนะครับมาเซียลต้องการค่าเหนื่อยที่ใกล้เคียงกับ200,500แต่พดานเงินสูงสุดของฟาร์มิงโกคือ39,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งเดวิดรีได้รับอยู่นั่นก็หมายความว่าดิวนี้ล่มแบบไม่แทบไม่ต้องเจรจารเลยนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับมาเซียลเดี๋ยวหาสโมสรใหม่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอนโทนีนะครับล่าสุดนะครับในเช้าวันนี้ก็คือแอนโทนีถูกผลักดันให้ไปยืมตัวกับเฟนิบเช่จริงๆแล้วผมขึ้นหน้าปกเมื่อคืนไปละคือสโมสรเฟนิบเช่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกดดันให้แอนโทนีเนี่ยยอมละตอนนี้แอนโทนียอมนะสำหรับการยืมตัวไปอยู่กับสโมสรเฟนิบเช่นะครับทีนี้ตลาดที่กรีซเนี่ยครับ ปิดวันที่11คือพรุ่งนี้นะถ้าจะถ้าแอนโทนีจะไปกรีซนะแต่ว่าไม่มีไม่ได้ไปหรอกแต่เขาน่าจะไปตุรกีและจะไปอยู่กับเฟเนบาเช่ล่าสุดนะครับตลาดเฟเนบาเช่ก็จะปิดตลาดตุรกีจะปิดวันที่13นั่นก็หมายความว่าแอนโทนีนะครับสามารถออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรูปแบบการยืมตัวซึ่งสมโมสรได้พูดคุยกับแอนโทนีแล้วและการไปอยู่กับเฟเนบเช่กับโชเซ่มูรินโญ่น่าจะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ ตอนนี้นะครับในส่วนของแอนโทนีเองนะครับก็คาดการกันว่าก็คงจะต้องออกนะครับออกแบบรูปแบบการยืมตัวเพราะว่าสโมสรได้พูดคุยเบื้องต้นกับเขาไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่ามันจะจบแบบไหนสําหรับแอนโทนีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสเตียนโรเมโรนะครับวันนี้นะครับกัสตันเอดูนะครับนักข่าวนะครับนักข่าวของฝั่งฝั่งสเปนเนี่ยเขาบอกว่าเวลานี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ปารีแซ์แชแมงและเรียลมาดริดคือสมสโมสรที่สามารถคว้าตัวคริสเตียโน o โรเมโรได้ถึงแม้ว่าอังเก้ปอสเตโคกูไม่ได้ใส่ราคาของโรเมโรด้วยซ้ำอะ่ะเพราะว่าเขาไม่ต้องการขายตัวของคริสเตียโน o โรเมโรคริสเตียโนโรเมโรเป็นกองหลังที่สมบูรณ์แบบมากๆสำหรับ3ทีมนี้โรเมโรเองนะครับเหลือสัญญา2ปีนี่อาจจะกลายเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่อังเก้ปอสเตโคกู อาจจะต้องตัดใจขายเข้าไปนะครับเวลาน,นี้นะครับคริสเตียนโริโลเนี่ยนะครับได้รับความสนใจจาก3ยักษ์ใหญ่ในโลกนะครับเรียกกันว่าโรมิโลจะคุณคือโอกาสครั้งสุดท้ายของคุณแล้วละ่ะตามมาง่านจาก TYC ฟุตบอลด้วยอะท c s p o r สนะเขาบอกว่าสโมสรปารีสแซงแรมกับสโมสรเรอัลมาดริดนะครับกับตลาดเดือนมกราคม เลวอนเดซี่เป็นคนพูดเองนะครับว่าตัวของโรเบโรเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้ทุกอย่างลงตัวในขณะที่สเปอร์เองนะครับก็กําหนดว่าคิสเซโรโรเมโรเนี่ยไม่ได้มีไว้ขายนะไม่ได้มีไว้ขายอย่างไรก็ตามเขายังเป็นคนสําคัญในการทําทีมของอ e ังเก้ปอสเตโคกูแต่การต่อสัญญาฉบับใหม่เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ต่อล่ะแมนยูก็จะเซ็นสัญญาก,กับเขาด้วยแข่งกับปารีสแซงแมงและเรอลมริด แน่นอนลิซันโดาร์ติเนสรู้ถึงความเก่งกาจของโรเมโรและเป็นหนึ่งในกองหลังที่ยอดเยี่ยมนะครับก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับความสําเร็จคุณสมบัติที่พอที่จะเป็นกองหลังอนาคตยาวๆเลยแหละนะครับแต่ว่าสเปอร์เนี่ยจะยอมหรือเปล่าไงเป็นผมเป็นสเปอร์ผมก็ไม่ยอมเอาง่ายๆนะผมจะต่อสัญญาโรเมโรให้ได้ถ้าเขาไม่ต่อเนี่ยเราจะคุยกันอีกเรื่องนึงทันทีนะครับก็นี่คือ3ทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะครับ สนใจโรเมโรรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ3รายชื่อแบ็คซ้ายนะครับมีใครบ้างที่แมนยูจะเซ็นในเดือนมกราคมนี้นะครับคนที่1คือแอนโทนีโรบินสันคนที่1น,นะคนที่2นะครับก็คือมิลอ์สเคอร์เชสมิลอ์ส c เคอร์เชสของบอลมัดนะครับมิลล์สเคอร์เชสเคยขึ้นหน้าปกให้แล้วและคนที่3นะครับก็คือแบดลีย์ล็อกโก แบตลีล็โกโก้เนี่ยแบ็กซด์ของสโมสร์บรสในรีกเอิงฝรั่งเศสนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามรายงานนะครับว่าอาการฟื้นอาการบาดเจ็บของลูกชอไม่ดีขึ้นเลยนะครับไม่ดีขึ้นนะแล้วก็ดูเสี่ยงต่อการเจ็บครั้งต่อไปรวมถึงมาเลาเซียเหมือนกันล่าสุดนะครับเอริกแนแฮกต้องใช้ดาโล่เล่นแบ็กซ้ายไปก่อนประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่า3รายชื่อที่ผมกล่าวไปข้างต้น กำลังจะกลายเป็นตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับแอนโทนีโรบินสันแข่งฟูลแลมนิลล์เทอร์เชสจากบอร์นมัตแล้วก็แบตอรีโรโกจากสโมสรนเบรสนะครับก็จะเป็น3รายชื่อที่แมนยูจะเซ็นสัญญาก,กับแบ็กซ้ายใหม่นะครับรายงานระบุว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับใน3คนนี้แมนยูเล็งแอนโทนีโรบินสันมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่า คือยังไงแมนยูต้องเซ็นแบ็กซ้ายอะนะครับก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคิงส์ลีโกมองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดิวที่ทำให้แฟนแมนเชสเตอร์ยูนเตได้ตื่นเต้นนะครับแมนเชสเตอร์ยูนเตนะครับต้องการเปลี่ยนเกมลุกของอาทีมใหม่ในช่วงของตลาดเดือนมกราคมอันนี้ผมเคยนำเรียนเรื่องนี้ไปละแล้วก็เคยขึ้นหน้าปกของคิงส์ลีโกมอง ล่าสุดนะครับตามรายงานจาก k i r k OFF s i ไซ e นะครับราย,ยางานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยากเซ็นสัญญากับคิงซี่โกมองวัย28ปีมากๆและประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าเขามีปัญหามีปัญหากับสโมสรเบย์มินิกอยู่เบย์มินิกอยากขายโกมองออกไปเพราะเขามีอาการบาดเจ็บด้วยและไม่ต่อสัญญาระยะยาวด้วยถึงแม้ว่าจะมีสัญญาถึงปี2027นะคือสโมสรอ,อยากต่อ ประเด็นสาคัญคือแมนยูเนี่ยนะครับเมื่อเห็นปัญหาของโกมองต้องชั่งน้าหนักดีๆเลยเพราะว่ามีปัญหาการบาดเจ็บด้วยโกมอง64ประตู66แอซซิตจาก297เกมนะครับเป็นนักเตะคุณภาพตัวลุกระดับโลกในขณะที่แมนเชสเตอร์เด็ดเมื่อคืนนะครับก็มีข่าวกับจอร์็อตเปตเวตและตัวของเอเบเดซีเอลเซ่ซึ่งจะต้องใช้เงินเกือบ143ล้านปอนด์นะครับเรียกกันว่าโอ้โหถ้าซื้อกันหมดก็ไม่ไหวหรอกทีนี้ในส่วนของ อาคริงซีโกโมองนะครับมีสัญญาถึงปี2 0 2 7นเั่นก็หมายความว่าในช่วงของตลาดเดือนมกราหรือซัมเมอร์หน้ารอติดตามกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฮลี่แมกควายนะครับก็ยอมรับนะครับว่าการที่เขาไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือความผิดหวังอย่างแท้จริงนะครับในช่วงของแมกควายที่หลุดจากทีมชาติอังกฤษนะครับจนกระทั่งรีคาสซ์รีเนี่ยมาทําทีใหม่แล้วมีแมกควายนะครับ แม็กควายได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการที่เขาหลุดจากจากการเป็นตัวจริงไม่ได้เล่นฟุตบอลแบบตัวจริงมา2เดือนเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าดีใจมากที่ได้กลับมามันน่าเศร้าทางร่างกายและจิตใจนะผมต้องการที่จะเล่นฟุตบอลอย่างเต็มเต็มเปี่ยมอะและตัวของเขาก็พูดถึงการพีซีซสั้นด้วยทฮนี้แม็กควายเนี่ยนะครับก็บอกเลยว่าเขาเนี่ยแฮปปี้มากกับการได้พบปะแฟนๆแล้วก็การได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกอย่างแต่ว่า บางครั้งโอกาสมันไม่ได้มาเสมอไปนะครับยิ่งเซ็นสัญญากับเดอริกแล้วก็การเล่นของลิซันโดมาเนี่ยแม็กควายก็เลยหลุดอะไรประมาณนี้นะซึ่งเขาไม่แฮปปี้ก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อวานนี้ไปฟังลิวพูล้วเนะาะการต่อสัญญาเทน49%ทีนี้เรามาฟังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในส่วนของผลโหวตสโมสรอนบ้างนะครับอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากเด a ยแลนตินะครับ แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอังกฤษ60% 60%นะมีความสุขมากไม่รู้สิมีความสุขมากนะครับแล้วก็ตอนนี้นะในตลาดใหม่นะครับแบบสำรวจนะครับ94.6%แฮปปี้ก happy กับโครงสร้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคใหม่แต่ต้องรอเวลาไปก่อนนะครับ94%แฮปปี้ happy นะแต่ว่า ในส่วนของการเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นใหม่ๆนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์อะไรหลายอย่างความรู้สึกอะ่ะเอาง่ายแฟนบอลส่วนใหญ่นะครับเขาบอกเลยว่าฤดูกาลนี้จะเป็นยังไงบ้างน่าสนใจมาก51.1%บอกว่าเหมือนเดิมแฟนแมนเชสเตอร์ไนเต่างประเทศนะเออถามว่าฤดูกาลนี้แมนยูจะเป็นยังไงบ้าง51.1%ตตอบเลยเหมือนเดิมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นไงนะ มันก็จะมีข้อมูลในเด e ยร์แลนตินะครับแล้วก็แฟนๆรู้สึกไม่สบายใจไหมกับการที่แมนยูจบอันดับ8อะไรประมาณนั้นนะนะครับก็38.4%บอกว่าไม่ไม่น่าจะจบอันดับ8ลละไม่น่าจะจบอันดับ8เพราะว่าโครงสร้างแมนยูซื้อมาดีไงนะครับก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับล่าสุดนะครับบูโน่เฟอร์นันเดสก็ส่งความเตือนไปยังแม็กโทมินีนะครับว่าเราคิดถึงนายนะครับจริงๆแล้วนะครับการเล่นฟุตบอลของบูโน่เฟอร์นันเดสกับอ่าสกอตแม็กโทมินีเนี่ยนะครับเจอกันในเกมทีมชาติล่าสุดนะครับคือแม็กโทมินีเนี่ยนะครับหมุงพังประตูไงตัวของตัวหลังจากจบเกมเนี่ยตัวของสกอตแม็กโทมินีกับอ่าแล้วก็บูโน่กับดาโล่อะ ก็พูดคุยกันนะครับแล้วก็เราคิดถึงนายผมคิดถึงคุณแล้วเพื่อนอย่ายิงผมอีกนะในวันเกิดอะไรประมาณนี้นะครับก็ทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันคือผมได้พูดเรื่องราวของไอสกอตแมกโูมินเ่ไปละว,ว่ามันคือความผิดพลาดที่แมนยูขายเขาออกไปนะครับก็ว่ากันไปตามความจริงประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกเจนแฮกนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวนะสโมสรที่เขาเชียร์นะครับเอริกเจนแฮกก็ได้บอกนะครับว่าสโมสร FC ฟซเทเวนเตเป็นสโมสรที่ผมเติบโตมาที่นี่เล่นให้กับสโมสรน,นี้แล้วก็ทำงานให้กับสโมสรเทเวนเตเนี่ยเป็นเวลา23ปีผมยังคงเป็นแฟนบอลของสโมสรเทเวนเตไม่มีวันจางหายไปนะครับก็เดี๋ยวจะต้องเจอกันอะไรประมาณนี้นะก็เอริกเจนแฮก ผมเอาประเด็นแค่คร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลับลังนิกนะครับก็ถูกต้องแล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูเ็ดในการเปิดผ่าเขาเรียกว่าผ่าใจนะครับการผ่าตัดเปิดใจอะไรเงี้ยครับในทีมในโครงสร้างเมนูที่ทําอยู่เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วลับลังนิดนะครับได้กล่าวในทีวี2นะทีวี2ผมเคยพูดนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูเ็ดต้องชำระโครงสร้างใหม่ แน่นอนวันนี้นะครับผ่านเวลาผ่านไปอินิออสเข้ามาผมเห็นการเปลี่ยนแปลงที่นี่ละการมีพอ,อก,กีฬาการมีพาพอเทคนิคการมีใครหลายๆลคนที่เก่งแน่นอนแมนเชสเตอร์ยูไนตดนะครับกำลังจะกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องและนี่คือสิ่งที่ผมพิสูจน์แล้วนะว่าความคิดของลับลังนิดเมื่อ2ปีที่แล้วถูกต้องเลยนะครับแต่ลับลังนิดถูกปลดออกไม่เป็นธรรมเท่าไหร่นั่นแหละคือสิ่งที่แฟนบอลมองว่าอยู่ นะครับก็ว่าตามความจริงอ่ะนะครับมันก็จริงไงเหมือนที่รับระหน่พูดอ่ะโครงสร้างมันต้องเปลี่ยนนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของการไปดูฟอร์มนะครับกองหลังของสโมสรแท็บซอนสปอร์นะครับล่าสุดนะครับซาฮินยิมัสนะครับเมื่อวานนี้ผมก็พูดในข่าวแมนยูยังติดตามฟอร์มของซาฮินยิมัสนะครับเขาเป็นกองหลังนะครับ185ซนเมตรอายุ20ปี ยีมาสเป็นกองหลังของแทบสอนสปอรที่เก่งมากรายงานจากสื่อในตุรกีนะครับที่ชื่อว่ามิลเ i ยตนะครับเขาบอกเลยว่าแมนยูไปดูฟอร์มของยีมาสนะครับในเกมทีมชาติตุรกีรุ่นยู20ปีนะครับโชว์ฟอร์มได้เยี่ยมมากและคนนี้อาจจะกลายเป็นคนที่ถูกกำหนดมาแทนที่แฮร์รี่แม็กไกวในอนาคตนะครับสำหรับย m ม s สนะครับแจ้งคร่าวประมาณนี้นะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเช้าวันนี้นะครับวันนี้ผมมีภารกิจที่ต้องรีบไปโรงเรียนนะครับสวัสดีคุณอาตอมนะครับขอบคุณมากนะครับน้ำสกูุไทยไม่ท่วมนะครับผ่านไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีคุณจรัทจากเพชรบูรณ์นะครับสวัสดีคุณรูเบนนะครับอาการบาดเจ็บของโอเดนกาดเดี๋ยวรอ m r i นะครับเออเดี๋ยว MRI ใช่ไหมเดี๋ยวเช้าวันนี้นะครับโอ้โหท่านแฟนอาร์เซนอลแของแท้เลยเนี่ยเออมาตินโอเดนกาดข้อเท้านะแต่ต้อง r i เช้านีเช้าน น่าห่วงอุิกาเจ็บหนักนะครับสวัสดีคุณต้อมนะครับสวัสดีคุณพิก้องเลยครับสวัสดีคุณสมจิตสวัสดีคุณละวีนะครับก็เดี๋ยวอยากได้อะไรนะครับแม็กซิมุอะไรเนี่ยแม็กอะไรเซนแม็กซิแมงเหรอแทนแอนโทนีนะครับเดี๋ยวเราดูเนาะแอนโทนีก็จะไปเฟรนิเบเช่ละสวัสดีคุณแน่นอนนะครับสวัสดีคุณเสือ LA นะครับสวัสดีคุณฮานิฟนะครับสวัสดีคุณอนันต์ด้วยนะครับจากไต้หวันนะครับขอบคุณมากนะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ